กลับเข้าสู่รายการนะครับอ้าวถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวต้องพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดพระธาตุจอมแจ้งกันก่อนที่อำเภอช่อแฮจังหวัดแพร่นะครับหนึ่งในพระธาตุสำคัญตะกี้เราก็เห็นในภาพวิดีโอด้วยนะไกลๆเลยแต่ตอนนี้เราลงไปดูใกล้ๆเลยนะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนมีความสำคัญอย่างไรกันบ้างที่วัดพระธาตุจอมแจ้งแห่งนี้ครับผมไปชมภาพครับพระธาตุจอมแจ้งนะครับแหมการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับถ้าไปทางด้านซ้ายก็จะไปวัดพระธาตุดอยเล็งถ้าเลี้ยวไปทางด้านขวาก็ไปที่วัดพระธาตุจอมแจ้งแห่งนี้นะครับแล้วก็วัดพระธาตุจอมแจ้งแห่งนี้เป็นวัดเก่านะที่มีอายุอานามกว่า700ปีเลยทีเดียวนะครับเก่าแก่มากนะครับแล้วก็เดินทางไปใช้ระยะเวลาเดินทางนะครับห่างจากวัดพระธาตุช่อแฮเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนาทีเสร็จถึงแล้วนะครับที่วัดพระธาตุจอมแจ้งแห่งนี้นะครับวัดพระธาตุจอมแจ้งแห่งนี้เขามีเรื่องเล่ากันมาบอกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะได้เสด็จมาอยู่ณตำแหน่งแห่งที่บริเวณวัดแห่งนี้เนี่ยประมาณตอนรุ่งเช้าคือพระอาทิตย์แจ้งพอดีนะครับก็พบกับชาวบ้านนะครับแล้วก็ได้ถวายได้มอบพระราชทานพระเกศาธาตุไว้นะที่ให้วัดแห่งนี้นี่ด้นเอานะนะครับให้ไว้ก็เลยสร้างพระเจดีย์ครอบเส้นเกศาเส้นนี้ไว้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับก็เลยได้ชื่อว่าวัดพระธาตุจอมแจ้งนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับเขาเรียกอย่างนี้นะครับบางทีเปลี่ยนชื่ออื่นแล้วคนก็ไม่ค่อยเรียกหรอกเรียกเอาแบบคำง่ายๆคำสั้นๆภายในวัดนั้นก็มีเสนาสนะต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหาธาตุองค์สำคัญของวัดพระธาตุจอมแจ้งแห่งนี้นะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับที่รูปแบบค่อนข้างจะแปลกตานะครับแล้วก็ในวัดแห่งนี้เนี่ยก็มีเรียกว่าของเก่าแก่คู่วัดนั่นก็คือบ่อน้ำทิพย์นะครับถ้าบอกมีอยู่บ่อหนึ่งผมเดินไปเดินมาอ่ะมันมีสองหลุมอ่ะมีสองบ่อนะครับแล้วก็ยังมีบ่อน้ำนะข้างในนะก็มีศิลปะต่างๆนะที่น่าสนใจเขาปั้นเป็นจระเข้เป็นปั้นเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเลยนะตอนแรกในปรนันเห็นตกใจนึกว่าตัวจริงเฮ้ยมันเตี้ยอย่างนี้ของจริงไม่ได้หรอกตัวมันใหญ่ไปนะน่ากลัวนะครับแล้วก็ในพระโบสถ์นั้นก็เป็นของที่เขาสร้างมาตั้งแต่สมัยเก่านะครับภาพนี้จำหลักใหม่นะครับแล้วก็องค์พระประธานนั้นเป็นพระประธานที่มีความงดงามนะครับใครเข้ามานี่ยิ้มรับนะครับสวยงามทองสุกนะฮะงามมากเลยนะครับข้างบนนั้นก็มีกั้นด้วยไม่ใช่เหมือนกระฉัดนะแต่เรียกว่าอะไรเดียเหมือนผ้าบังนะถึงไว้ด้านบนนะทางเขตภาคเหนือเนี่ยผมก็เห็นกันบ่อยนะครับหลากหลายที่แต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับวันนี้สร้างกันมานานนะครับอย่างที่บอกไว้เนี่ยเห็นนะสถานต่างๆเนี่ยก็มีอายุอนามความเก่ามีความขลังของเขาเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสได้ไปก็อย่าลืมแวะไปที่วัดพระธาตุจอมแจ้งแห่งนี้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นวัดสำคัญคราวนี้ความเกี่ยวพันของทั้ง3วัดเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวพันกันการพูดนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุช่อแฮหรือพระธาตุดอยเล็งตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาครั้งแรกนั้นก็มาประทับอยู่ที่แห่งนี้ในเวลารุ่งสางรุ่งเช้าพอดีก็เลยได้ชื่อว่าพระธาตุจอมแจ้งนะครับเสร็จแล้วเส้นเกศาที่ถวายไว้มอบพระราชทานไว้ให้ที่เมืองแพร่นั้นมีอยู่2เส้นเส้นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่วัดพระธาตุช่อแฮนะครับช่อแฮก็ชื่อก็บอกแล้วนะฮะก็เหมือนเส้นที่บรรจุเส้นผมก็อยู่ณที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวัดหลักอันดับหนึ่งเลยของเมืองแพร่นะครับที่ใครขาดไม่ได้เลยถือว่าเป็นพี่น้องกันอันนี้เกี่ยวข้องกันแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีความเกี่ยวพันกับวัดพระธาตุดอยเล็งอยู่เหมือนกันคือแต่เดิมเนี่ยที่วัดพระธาตุดอยเล็งเนี่ยจะมีเพียงแค่เจดีย์นะครับเจดีย์อยู่เพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นเองไม่มีเสนาสนะอื่นๆเลยนะครับต้องไต่เขาขึ้นไปนะจนถึงตัวพระธาตุนะครับนะนั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยพอขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วก็เลยหาทำเลที่ตั้งในการที่จะจัดสร้างพระธาตุช่อแฮนะครับก็มองลงมาเห็นณเนินแห่งหนึ่งนะมีความเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมก็เลยมาร์กจุดไว้เป็นสถานที่ตั้งของวัดพระธาตุช่อแฮนี่คือความเกี่ยวพันกันนะครับแล้วที่ดอยเล็งแห่งนี้เนี่ยคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็นิยมที่จะขึ้นไปชมเมืองนะครับปัจจุบันด้วยแม้กระทั่งในอดีตเนี่ยก็นิยมขึ้นมาเพื่อสักการะพระศิวลีธาตุที่แห่งนี้นะครับนี่อันนี้เป็นบ่อน้ำทิพย์เนี่ยที่บอกไว้เนี่ยนะข้างในมีแต่ต้นไม้นะผมไม่เห็นน้ำนะแต่ถ้าตกไปผมว่าน่าจะลึกแหละนะฮะไม้มันก็หนีขึ้นมารับแดดแล้วก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยฮะ
ม่เห็นน้ำเลยเห็นแต่ต้นไม้แล้วตกไปผมว่าหายไปเลยต้นไม้มันคืนหมดนะครับเนี่ยฮะบ่อน้ำเนี่ยตอนแรกมองมันคล้ายของจริงจริงนะนะฮะมันคล้ายมากเลยเขาทำศิลปะแบบพื้นบ้านเขาเอาหินมาปิดนะสวยเลยเหมือนด้วยนะครับนี่ฮะถ้าใครเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยด้านนอกเขามีที่สักการะอีกนะอันนี้เป็นบูรพาจารย์ของวัดพระธาตุจอมแจ้งแห่งนี้แล้วเลยไปหน่อยนึงเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นป่าโป่งบริเวณป่าโป่งเนี่ยเขาก็ทำในเรื่องราวของพระพุทธศาสนานะฮะก็จะมีพระนอนองค์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นตอนที่บำเพ็ญทุกขกิริยานะครับแล้วก็ฤาษีทั้ง5นะฮะหรือว่าพราหมณ์ทั้ง5องค์นะครับก็สำเร็จโสดาบันก็ทั้งหมด5พระองค์นี่แหละนะครับที่เป็นอัครสาวกรุ่นแรกเลยตอนที่เป็นปฐมในการที่จะให้ข้อธรรมตรงนี้นะได้ดวงตาเห็นธรรมตรงนี้นะครับแล้วก็มีการจัดสร้างนี่พระนอนองค์ใหญ่อยู่ที่นี่ประดิษฐานด้วยองค์ใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับครับนะผมบอกว่าใหญ่แล้วเนี่ยองค์เนี้ยก็ไม่แพ้นะใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ลงสีไว้สวยงามทีเดียวนะครับใครที่มีโอกาสได้ไปแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนมัสการสักการะสถานที่สำคัญของวัดพระธาตุจอมแจ้งของอำเภอเมืองแพร่แห่งนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับนี่นะครับก็คือเรื่องราวของเขานะครับอ้าวท่านผู้ชมครับถึงเวลาตรงนี้แล้วคงไม่ต้องพักแหละคงจะพร้อมแล้วอาจารย์ผู้ก็คงจะพร้อมแล้วไหมครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของโหราศาสตร์วันนี้นะฮะเรื่องราวของดวงชะตาทั้ง12ราศีคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรคุณเกิดลัคนาราศีไหนนะครับให้คุณดูตามลัคนาราศีนั้นเวลาคุณเปิดดูในดวงชะตาของคุณเนี่ยดูในคอมหรือดูในอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เขามีการลงดวงเนี่ยคุณสามารถที่จะรู้ลัคนาของคุณได้เลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเกิดเดือนกุมภาพันธ์ลัคนาของคุณอาจจะไม่ใช่ราศีกุมก็ได้อาจจะเป็นราศีตุลราศีพิจิกราศีมังกรมันเป็นไปได้หมดทั้ง12ราศีแล้วแต่เวลาณเวลานั้นมันอยู่สถิตณลัคนาราศีใดเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมกดดูนะครับว่าท่านผู้ชมรู้แล้วว่าลัคนาราศีไหนก็มาเช็คดวงชะตาอย่างนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ผู้ก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเตรียมกระดาษปากกาพร้อมแล้วแล้วก็เตรียมตัวจดเลยเริ่มลัคนาราศีแรกคนในรอบดวงชะตาราศีคนที่เกิดนะ12ราศีในเดือนพฤษภาคมที่ถึงนี้เป็นอย่างไรเอ้ามาเริ่มเลยครับครับผมเอาละครับเรามาเริ่มนะครับสำหรับคนที่เกิดนะครับทั้ง12ราศีนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปฟังคำตอบกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังคำตอบนะฮะอันนี้คือการดูดวงนะครับแบบมหาภาคนะครับไม่เจาะจงผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าอาจารย์ทำไมไม่เห็นเหมือนเลยก็มันดวงใครดวงมันเนี่ยต้องดูแยกต่างหากใครที่อยากจะดูดวงแบบดวงใครดวงมันเนี่ยต้องโทรมาที่เบอร์0868858087นะครับหรือ Line ID นะคุณก็เซิร์ชเบอร์เนี้ยนะครับก็ไปพูดคุยกับเลขาอาจารย์นะนัดเวลาหาให้เหมาะเจาะแล้วเจอกันได้นะครับแต่นี่คือนะเราให้โอกาสในการดูดวงที่ฟรีนะครับสำหรับคนที่นะไม่มีสตุ้งสตางค์นะครับก็บอกตามนี้นะครับจะเตรียมตัวได้ถูกนะครับเอาละครับคนที่เกิดนะครับลัคนาราศีเมษนะครับประจำเดือนพฤษภาคมนะครับพื้นฐานดวงของคุณนะครับเราก็บอกกล่าวกันมานานแล้วว่าคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยตอนนี้เนี่ยดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังไปสัมพันธ์นะครับกับดาวบาปเคราะห์อยู่ในภพเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องดูแลนะครับเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายในเรื่องเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเพศภัยนะครับยังมีปรากฏอยู่ณช่วงระยะเวลานี้ใครที่ต้องเดินทางไกลนะครับเดินทางนะขึ้นเหนือร่องใต้ต้องดูแลเป็นพิเศษบางคนนั้นนะฮะจะไปต่างประเทศนะฮะนั่งแท็กซี่แท็กซี่นะฮะงี้หงิดนะงี้เง่าใส่คุณนะขับรถช้าแล้วไปไม่ทันนะลืมพาสปอร์ตได้ไหมได้หมดเพราะฉะนั้นแปลว่าอารมณ์ในเรื่องเกี่ยวกับนะจิตใจในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางมีปัญหาดังนั้นตรงจุดนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางหรือแม้แต่นะครับเมาไม่ขับอย่างนี้เป็นต้นนะครับในทุกเรื่องทุกราวนะครับถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็เกิดขึ้นกับสิ่งรอบข้างที่ทำให้คุณนั้นมีปัญหานี่คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงเดือนพฤษภาคมครับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยยังพอโอเคอยู่นะฮะพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเนี่ยตอนนี้เนี่ยดาวเกี่ยวกับโชคลาภมีปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้ามีสัก10คนที่เกิดราศีเมษเนี่ยอาจจะมีคนที่มีโอกาสนะครับเสี่ยงลอตเตอรี่และถูกสัก
6-7 คนเป็นไปได้นะครับอีก 2-3 คนอาจจะวาสนาไม่ถึงในช่วงนี้นะก็แล้วแต่นะครับแต่ดวงเนี้ยร้อยละนะ 60-70% จะต้องมีคนเนี่ยที่ดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภอย่างแน่นอนอาจารย์ผู้ขอการันตีครับมั่นใจตามพื้นฐานดวงของคุณนั้นในเรื่องเกี่ยวกับนะความรักจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยดาวเกี่ยวกับความรักเนี่ยก็ยังโคจรเป็นราพะกับดวงอยู่ใครที่นะครับมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแฟนจะเกื้อกูลนะหนุนนำนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะช่วยเหลือเกื้อกูลในทุกๆเรื่องราวนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีแต่ถ้าใครเป็นโสดนะครับก็มองคนรอบข้างมองคนใหม่นะอยากจะจีบใครก็ใช้จังหวะตอนนี้นะครับในการที่จะลุยนะการเริ่มต้นนะครับจะมีเกณฑ์ที่จะสานต่อกันไปได้นะครับอาจารย์ขอการันตีครับต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์นะครับเราจะมีดาวประจำตัวนะครับผมนะคือดาวศุกร์นะฮะโหราศาสตร์ไทยมีคำนิยามว่านะครับโภคทรัพย์ให้ทายดาวศุกร์นั้นดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวเกี่ยวกับนะความสบายใจและความอิ่มเอมเป็นสุขเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าในพื้นฐานดวงเนี่ยของหลักของโหราศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยดวงของคุณนั้นเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งณช่วงระยะเวลานี้คุณมีเหตุที่ต้องระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามกับคุณนะครับหรือคุณทำสัญญานิติกรรมธุรกรรมอะไรกับใครเนี่ยในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้ณช่วงระยะเวลานี้นะฮะในพื้นฐานดวงของหลักของโหราศาสตร์เนี่ยตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานของคุณนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงคู่การค้าใหญ่ก็จะเป็นอยู่นะใครค้าขายนะครับนะดีมากนะครับใครที่อยู่ในมุมของข้าราชการก็เป็นพื้นฐานดวงที่ดีมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมเนี่ยในพื้นฐานดวงในห่วงระยะเวลานี้เนี่ยมีมุมค่อนข้างที่จะโอเคนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีเลยนะแต่คุณเนี่ยมันมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับบาปเคราะห์เรื่องเกี่ยวข้องกับคนนะบางเรื่องบางราวเนี่ยนะข่าวที่ผ่านมานะครับในช่วงที่เรากำลังดูดวงกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะบางคนทำงานอยู่นะอิจฉานะโดนสาดโจ๊กเลยเห็นไหมฮะนะโดนสาดโจ๊กเลยนะไปฟังความเท็จว่าต้องทำยอดขายแต่ร้านสะดวกซื้อมันไม่มียอดขายนี่หว่ามันมีแต่ต้องขายอย่างเดียวอ่ะนึกออกไหมเนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆหูเบากลายเป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับต้องพินิจพิเคราะห์พิจารณาไอ้ที่มานะในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองในตอนจบมาโอเคแต่ก่อนที่จะได้เงินมาปุ๊บเนี่ยการทะเลาะกับคนการไปสร้างศัตรูเราไม่ไปสร้างเองคนอื่นก็มางี่เง่าใส่เราเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะต้องพุทโธไว้ในใจนะอันนี้เป็นการดีแต่อย่าลืมนะครับคนที่เกิดทั้ง12ราศีหรือแม้แต่โดยเฉพาะคนที่เกิดราศีพฤษภตอนนี้เนี่ยนะต้องทำบุญนะถ้ามีพระป่าเนี่ยต้องไปทำนะแล้วตอนนี้วัดเนี่ยที่เขากำลังสร้างบูรณะอยู่นะฮะพระธาตุเลยนะอาจารย์วิทย์พี่วิทย์อะไรเอ่ยไปที่วัดแพร่ช่อดอยเล็งดอยเล็งดอยเล็งนะครับไปพระธาตุดอยเล็งนะไปทำบุญกันนะจะติดต่ออาจารย์ไม่มีเวลาไปก็ติดต่อผ่านอาจารย์วิทย์พี่วิทย์นะครับก็มีเบอร์นะครับนะเข้าไปเซิร์ชใน Google พิมพ์ว่าวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับเจอกันนะก็ไปคุยกับพี่วิทย์ว่าเอ๊ะจะมองอะไรยังไงดีจะฝากไปทำบุญยังไงดีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะนั้นอันนี้อาจารย์ฝากไว้สำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเนี่ยในหลักโหราศาสตร์นะครับจะมีดาวประจำตัวคือดาวพุธเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะมีดาวดวงนึงเนี่ยเขาเรียกดาวเกตคือดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรสัมผัสที่ดีนะเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัตินะในเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญทำทานนะครับผมนะเป็นสิ่งสำคัญปฏิบัติส่วนหนึ่งนะครับการนั่งสมาธิก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับดวงของคุณนะช่วงระยะเวลานี้นะตามพื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยตอนนี้โคจรอยู่ในภพราภะราภะแปลว่าอะไรโชคลาภตัวเอไปบอกเกิดในเรื่องเกี่ยวโชคลาภนะแต่ดาวประจำตัวอยู่เลยคู่ศัตรูด้วยนะโชคลาภนั้นเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่นะครับทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นมากกว่าเดิมตัวนี้อาจารย์การันตีนะเมื่อดาวประจำตัวเป็นราภะมันก็ทำให้เรื่องเกี่ยวกับเงินทองเรื่องเกี่ยวกับงานของคุณเนี่ย
ก็จะดีตลอดเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนนะครับใครที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายติดต่อเจรจาการเดินทางเหมาะสมมากในช่วงเดือนนี้พฤษภาคมถือว่าเป็นเดือนที่อู้ฟู่อู้ฟ้านะมากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาแน่นอนนะครับส่วนใครนะครับผมที่มองมุมมองเรื่องของความรักตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดาวแห่งความรักเนี่ยนะช้อปปิ้งนะพาเขาไปด้วยเขาจะได้ไม่งอนนึกออกไหมคือตอนนี้คุณต้องเอาตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ได้นะแต่ว่าถ้าคุณมีแฟนคุณก็ต้องเอาแฟนของคุณเนี่ยเป็นที่ตั้งด้วยนะให้เขาสบายใจเพราะช่วงเวลาระยะเวลานี้เนี่ยตำแหน่งของความรักของคุณเนี่ยรู้สึกว่าจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคนอื่นหมุนรอบตัวเองนะค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาแฟนคุณเป็นที่ตั้งด้วยแล้วมันจะไปด้วยกันได้ดีนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีนะแต่อย่าลืมนะทำบุญตลอดเวลานะครับทั้ง12ราศีนะแล้วก็พระธาตุที่บอกที่อาจารย์วิทย์บอกนะพระธาตุดอยเล็งดอยเล็งช่อแฮแล้วก็จอมแจ้งจอมแจ้งเนี่ยไปถามพระธาตุนี้เลยไปเลยต้องรีบไปนะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะการที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะครับก็ต้องเกื้อกูลในเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสนานะให้ศาสนาเนี่ยค้ำจุนในเรื่องเกี่ยวข้องกับจิตใจนะเรายังไม่พูดถึงว่าค้ำจุนโลกอ่ะเอาค้ำจุนจิตใจของเราก่อนนะครับไอ้อารมณ์ที่แบบว่าจะไปทะเลาะกับคนอื่นเขานะหงุดหงิดกับคนอื่นเขานะครับมันก็จะได้เบาบางลงนะเอาในเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสนามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงนอกจากเอาเงินไปทำบุญที่วัดแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปฟังพระเทศนะไม่ใช่ว่าจ่ายเงินอย่างเดียวปุ๊บแล้วชีวิตดีขึ้นไม่ใช่แต่คุณเนี่ยต้องไปเอาในเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักธรรมเนี่ยเข้ามาในจิตใจด้วยก็เป็นการดีนะนั้นราศีมิถุนต้องฝากไว้ตรงจุดนี้ต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎครับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะมีดาวประจำตัวก็คือดาวจันทร์นะหลักของโหราศาสตร์เนี่ยพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยนะรูปจริตให้ทายดาวจันทร์เสน่ห์แผ่วพาอยู่แล้วในราศีนี้แต่พื้นฐานดวงในขนาดนี้เนี่ยอาจารย์มองแล้วว่าดวงเนี้ยมันจะเป็นดวงที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะเพราะว่าดาวเกี่ยวกับการเงินการทองของคุณเนี่ยในช่วงเนี้ยนะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวการเงินเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้เนี่ยการตะบี้ตะบันการทำมาหากินในช่วงจังหวะตอนนี้เป็นมุมที่ดีที่สุดนะตรงนี้อาจารย์การันตีเลยมั่นใจนะตั้งใจทำมาหากินแต่ราหูก็ยังค้นทรัพย์อยู่เหมือนเดิมอันนั้นไม่ต้องซีเรียสไปนะขอให้มีช่องทางหรือที่มาของรายได้ที่มันคุ้มค่านะครับนะสามารถที่จะ cover ค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตของคุณได้ตรงนี้มันจบอย่าไปกังวลใจแล้วก็พื้นฐานดวงในรอบช่วงนี้เนี่ยพฤษภาคมเนี่ยมันมีดาวรอยอยู่เนี่ยพบการงานเยอะมากนะ 3-4 ดวงด้วยกันในช่วงนี้นะครับแปลว่าคุณสมควรที่จะมองในเรื่องเกี่ยวกับงานใหม่การทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับผมนะเป็นการดีในปีพ.ศ. 2500นะ60ในเดือนพฤษภาคมเนี้ยนะคิดอย่างไรอยากจะออกทำงานใหม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ใช้จังหวะตอนนี้แหละครับในเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับมั่นใจตามพื้นฐานดวงนะครับแต่ส่วนของความรักก็ยังมึนๆงงๆเงาๆอยู่นะในช่วงระยะเวลานี้เดือนที่แล้วเป็นแบบไหนเดือนนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาในเรื่องเกี่ยวกับการให้คนรักหรือคู่ครองเนี่ยจะไม่โดดเด่นในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับนี่คือคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะครับต่อไปคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะครับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยคือดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับอยู่ในภพเขาเรียกภพสุภะแล้วความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นแปลว่าดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดมหาอุดว่ายิ่งใหญ่สูงสุดมันมีผลตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เป็นช่วงของจังหวะของการจุดไฟนะไฟเผาผลาญจะเผาผลาญคนอื่นหรือเผาผลาญตัวเองมันก็ต้องดูนะครับว่าจะไปชนกับคนอื่นหรือเปล่าหรืออะไรอะไรยังไงหรือเปล่าในตรงนี้ก็ต้องดูแลหน่อยนึงแต่ถามว่ามหาอุดว่ายิ่งใหญ่คุณสามารถที่จะแอคทีฟนะครับในเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นให้ยิ่งใหญ่ขึ้นและมีมุมของความลงตัวมากขึ้นมากกว่าเดิมนะช่วงระยะเวลานี้ตนุสุภะสุภาวะทางไกลนะทำบุญนะครับในทางไกลเดินทางไกลนะใครทำงานทางไกลนะครับผมนะเป็นจังหวะชีวิตที่ดีและช่วงจังหวะตอนนี้ตนุสุภะไปทำงานต่างประเทศใครที่คิดทำงานต่างประเทศบางคนถามอาจารย์ขอวีซ่าผ่านไหมช่วงนี้อะไรแบบนี้นะคนนั้นเกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะช่วงจังหวะตอนนี้ผ่านแน่นอนนะอาจารย์การันตีมั่นใจให้สบายใจได้นะในพื้นฐานดวง
ตัวเองดีแล้วดาวตำแหน่งการเงินเนี่ยการทองเนี่ยก็มีมุมที่ดีด้วยเพราะดาวการเงินการทองของคุณเนี่ยมันก็อยู่ในภพแห่งความเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแปลว่าที่มานะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้ในเรื่องเกี่ยวข้องผลประโยชน์เนี่ยในจังหวะตอนนี้ฮะมีมุมที่ดีอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของความรักแฟนหรือคู่ครองนะยังทำให้คุณหงุดหงิดบ้างในบางจังหวะบางโอกาสนะครับณช่วงระยะเวลานี้แต่ด้วยเหตุว่าตอนนี้ดาวสุภเคราะห์ยังอยู่ที่ตำแหน่งของตัวเองทำให้การให้อภัยนะยังมีอยู่แต่คุณต้องดวงคุณมันมีอินเนอร์จี้มันมีพลังในชะตาเดิมเผาผลาญคนอื่นได้แต่ช่วงนี้พฤหัสบดียังทับจุดเกิดอยู่ก็ยังควบคุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับสติควบคุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยจะก็จะหงุดหงิดน้อยลงใช้คำนี้แต่ก็ยังมีอยู่นะครับตรงจุดนี้ในชะตาเดิมนะเอาละงั้นพื้นฐานดวงคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ในช่วงพฤษภาคมถือว่ามีมุมที่ดีนะครับต่อไปคนที่เกิดลัคนาราศีกันคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะครับในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยก็คือดาวพระพุธแต่ว่าตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยโอ้โหดาวส่วนใหญ่ตอนนี้ในช่วงเดือนนะพฤษภาคมโหราศาสตร์ไทยนะมันมีดาวในการดูดวงนะครับทั้งหมด10ดวงดาวนะทุกคนจะมีเท่ากันหมดนะครับถ้าดูโหราศาสตร์ไทยแต่ตอนนี้เนี่ยดาวส่วนใหญ่เนี่ยยังโคจรอยู่ในภพมรณะกับดวงชื่อมันก็ฟังแล้วว่ามันไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้ต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเป็นสำคัญนะครับอย่างอาจารย์เนี่ยเกิดลัคนาราศีสิงห์เดือนมีนาเนี่ยนะเมษายนเนี่ยโอ้โหดาวไปอยู่ในภพมรณะป่วยนู่นป่วยนี่ตอนนี้คุณลัคนาราศีกันเนี่ยจะมีโอกาสนะคล้ายๆกับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ในช่วงต้นเดือนนะหรือช่วงมีนาเมษาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพร่างกายเป็นสำคัญที่สุดครับดวงนี้เสียเงินกับอะไรสุขภาพร่างกายนะการงานป่วยนะได้มีโอกาสลานะลาพักร้อนนะลาป่วยในชะตาเดิมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าป่วยแบบจริงจังนะอย่าไปฝืนทำงานไม่งั้นเนี่ยนอกจากป่วยแล้วเจ็บป่วยแล้วปุ๊บก็ยังมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยที่มันทำงานได้ไม่เต็มที่ด้วยอาจจะโดนด่าได้นะนี่ก็ต้องระวังให้ดีเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้ารักษาตัวเองหาทุกสิ่งทุกอย่างโอเคแต่สมมุติว่าถ้าฝืนไม่ทำงานอันนี้จะมีปัญหาในมุมระยะยาวนะครับอันนี้ต้องฝากไว้ส่วนในเรื่องของความรักอย่างน้อยสุดนะถึงจะป่วยถึงจะเจ็บเนี่ยนะก็ต้องยังมีแฟนคอยช่วยดูแลนะเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะพาไปโรงพยาบาลได้นะครับตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรยังเป็นมุมรักใคร่กันดีอยู่ใครทะเลาะ กันนะเออที่รักเออเราไม่สบายอ่ะเออแฟนเก่านะอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวแฟนเก่ามาดูแลอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยที่ผมสมมุติให้ฟังประมาณนี้นั้นนี่คือมุมของคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะครับนั้นเจ็บป่วยเยอะนะมีอะไรแนะนำพี่วิทย์ครับก็อันนี้เนี่ยก็จะแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยก็จะแนะนำอันนี้ว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เป็นช่วงของการทำบุญด้วยครับก็อยากจะแนะนำว่าท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าไปที่วัดพระธาตุดอยเลงนะครับไปเขียนคำขอพร1ข้อนะครับเป็นผ้าเนี่ยไปผูกไว้ครับนะที่ต้นไม้แถวนู้นแหละนะครับเขาจะมีที่หรืออันนึงที่บอกดังมากเลยคือตั้งใจไปขอพรท่านเอากระดิ่งไปแขวนเขียนความตั้งใจที่เราอยากจะตั้งใจไปแขวนถวายไว้ให้เป็นพุทธบูชาให้กับท่านดอยเล็งจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคนที่เจ็บป่วยไข้ก็ไปไหว้พระปางปกบนยอดเขานะครับปรกตั้งแต่บนลงล่างเลยนะครับคุ้มครองป้องกันอันตรายจากภัยอันตรายของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่พาท่านผู้ชมไปพบกับที่สถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับครับเอาละครับผมอ้าวถ้าพร้อมแล้วมาต่อกันดีกว่าต่อไปนะครับเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะครับดาวประจำตัวของคุณนั่นคือดาวศุกร์นะครับครับซึ่งในพื้นฐานดวงนั้นขนาดนี้เนี่ยดาวประจำตัวของคุณนั้นน่ะเป็นประนะประแปลปุบปะปะอยู่ช่วงระยะเวลานี้ไปฟังคนอื่นมากจนเกินไปให้ความสำคัญคนอื่นมากจนเกินไปกับคนที่ไม่สำคัญอาจจะคนใกล้ตัวเนี่ยสำคัญไงแต่เราไปให้ใจคนอื่นมากกว่าแบบนี้ไปเชื่อฟังคนอื่นมากกว่ากับมากกว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยนะก็จะกลายเป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงนะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยต้องควบคุมนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกคบคนนะหรือฟังหูไว้หูนะครับจะเป็นการดีนะณช่วงระยะเวลานี้นะครับพื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีตุลครับตอนนี้เนี่ยถ้ามองในองค์ประกอบอื่นเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะต้องตัดในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์บอกไปนะทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์เพ
พราะดาวตัวแทนเกี่ยวกับเงินทองก็ยังเป็นตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแปลว่าก็ยังมีตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงอยู่ณช่วงระยะเวลานี้นะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับดาวบาปเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะเบียดเบียนคุณสักเท่าไหร่นะช่วงนี้พื้นฐานดวงในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคุณจะมีโอกาสเนี่ยไปจับกลุ่มหรือเจอกลุ่มเนี่ยนะหรือเจอผู้คนเนี่ยได้หลากหลายมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับสมมติว่าไปงานวันเกิดเพื่อนนะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยก็เจอคนหลากหลายอย่างนี้เป็นต้นก็รู้จักคนนั้นคนนี้นะฮะแต่มันก็จะมีพวกดีและพวกงี่เง่าทั้งสองแบบตรงนี้คุณต้องพิจารณานิดหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งจะนำพาในเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงการช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับมาให้คุณได้อีกส่วนหนึ่งในช่วงจังหวะตอนนี้ก็มีพวกที่พร้อมที่จะทำร้ายคุณได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ต้องนะตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับณช่วงระยะเวลาเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคนเป็นโสดคนที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยใครที่ยังเป็นโสดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยมีดาวเกาะกลุ่มนะครับอยู่ในภพคู่ครองเนี่ยหลายดวงทีเดียวเชียวเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยนะช่วงนี้ใครเป็นโสดนะแฮปปี้แบบสุดๆนะครับนะไปที่ไหนนะใครก็ชอบไปที่ไหนใครก็อยากที่จะพูดคุยด้วยนะถ้ากรุงเทพนี่นะฮะก็ไปนะทองหล่ออย่างงี้นะไปดึงๆนะโอ้โหคึกคักนะถ้าไปเชียงใหม่ไปวอร์มอัพอย่างงี้ใช่มั้ยฮะนะก็มีคนอยากจะคุยด้วยนะตากล้องชอบไปหรือเปล่าไม่รู้นะยิ้มๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงนะฮะในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่านะมีโอกาสติดต่อเจจาภาคีที่ดีนะครับนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แต่ถ้าคนนั้นมีแฟนอยู่แล้วอันนี้อันตรายนะครับไปเฮฮาปาจินโกะปุ๊บเนี่ยนะกลับบ้านไปแฟนอาจจะเอาไม้แพ่งกระบาลได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะฮะในช่วงนี้อ่ะนี่คือคนที่เกิดลัคนาราศีตุลต่อไปนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกในหลักโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยคุณต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเพศภัยนะครับผมนะความเสี่ยงของคุณเนี่ยมีสูงจริงๆคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกเนี่ยยังมีอุบัติเหตุเพศภัยเนี่ยยันไปจนถึงช่วงกันยายนนะอันนี้พูดเกริ่นให้ฟังไกลมากแต่ก็ต้องดูแลโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับยังต้องดูแลเป็นพิเศษอยู่เพราะว่าดาวประจำตัวของคุณเนี่ยมันยังไปสัมพันธ์นะครับกับดาวบาปเคราะห์อยู่โดยเฉพาะการที่นะไปช่วยเหลือคนอื่นนะเช่นไปผับอย่างเงี้ยนะเพื่อนมีเรื่องเราไปช่วยด้วยเราโดนยิงอย่างเงี้ยนี่ห่วงนะหรือไม่เป็นแบบนี้มีเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยไปนู่นนี่นั่นกลับกลายเป็นปัญหาให้กับตัวเราเองได้ในช่วงระยะเวลานี้นะมันเป็นอารมณ์แบบว่าเอากระดูกไปแขวนคอนะทั้งในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายทั้งในเรื่องเกี่ยวข้องการเดินทางทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการที่ไปวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านจนตัวเองเจ็บหรือมีปัญหาเองได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนึงแต่สมมติว่าคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะถ้ามองในมุมของการเอาตัวรอดในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแบบฉายเดี่ยวทำอะไรแบบคิดเองทำเองลุยเองนะครับตรงจุดเนี้ยโอเคพื้นฐานดวงโดยพื้นฐานนะตอนขณะนี้เนี่ยต้องเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการพึ่งพาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับผมจะเป็นการดีนะนี่อาจารย์แนะนำนะส่วนในเรื่องของความรักยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าดาวแห่งความรักของคุณเนี่ยภาษาหมอดูเขาเรียกปัตตนิอริปัตตนิแปลคู่ครองนะครับอริแปลว่าปัญหาเพราะฉะนั้นแปลว่าดาวคู่ครองเป็นอริกระดวงมันก็ถือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองแฟนสร้างปัญหาให้กับเราได้หรือถ้าคุณไปจีบใครนะก็มีโอกาสเนี่ยชวดนะหรือไม่ได้ดังใจหรือว่าเขาทำหน้าบึ้งใส่คุณในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ยังไม่เป็นเกณฑ์ที่ดีในช่วงเดือนนี้นะครับต่อไปคนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะฮะคนที่เกิดลัคนาราศีธนูเนี่ยดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีนะครับหลักของโหราศาสตร์ไทยตอนนี้เนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยอยู่ในภพแห่งความเจริญก้าวหน้านะเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เสถียรภาพในเรื่องเกี่ยวกับการคิดการอ่านการเขียนเนี่ยเป็นมุมที่ค่อนข้างที่โอเคแต่สมควรทำในช่วงครึ่งเดือนแรกเพราะว่าถ้าหลังจากครึ่งเดือนหลังไปเนี่ยเดี๋ยวดาวเกี่ยวกับการงานหรือกิจกรรมหรือการลุยหรือการทำอะไรก็ตามทีเนี่ยเดี๋ยวมันจะโคจรเป็นอริกับดวงชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคิดเริ่มต้นทำในช่วงนี้เป็นพื้นฐานดวงที่ดีที่สุดนะครับทำดีตั้งใจนะเรื่องเกี่ยวกับเงินทองก็จะดีตามมาในภายหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับให้สบายใจได้นะ
ส่วนเรื่องของความรักคนที่เกิดลัคนาราศีธนูเนี่ยดาวเกี่ยวกับความรักเนี่ยถึงคุณจะรู้สึกงงๆมึนๆตึ๊บๆบ้างในบางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าคุณมีแฟนแฟนคุณจะนะช่วยเหลือนะจะคอยเป็นกำลังใจนะเป็นคนที่คอยคิดนะหรือคอยให้กำลังใจของคุณเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีนะครับอ่ะนี่คือราศีธนูต่อไปคนที่เกิดราศีมังกรนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวเสาร์ก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะดาวเสาร์หรือดาวดวงนี้ตามหลักดาราศาสตร์เนี่ยใช้เวลาเดินราศีก็2ปีครึ่งตัวของคุณเองก็คือดาวประจำตัวเป็นราพะแปลว่าลาภผลประโยชน์นะแต่ว่าดาวประจำตัวก็อยู่ในเรือนคู่ศัตรูนะคู่ศัตรูก็คือคู่วิวาทะคู่ทะเลาะคู่จุกจิกคู่ที่มีปัญหาต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะคุณก็มีโอกาสที่ต้องไฟติ้งกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างค่อนข้างที่จะเยอะนะไม่กลัวนะหน้าใดทั้งสิ้นนะถ้าคุณอยู่ในองค์กรนะหน่วยงานข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานเอกชนนะเจ้านายเงาฉันก็นะกล้าที่จะชนนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับเจ้านายนะงี่เง่าได้นะครับแต่ชนแล้วไปก็ไม่มีปัญหานะสุดท้ายนะกลางคืนเนี่ยก็ไปชนแก้วกันนะเขาเรียกทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องเกี่ยวข้องความเป็นจริงให้ได้ข้อสรุปในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินนะตรงจุดนี้นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเมื่อตั้งใจทำงานนะเงินทองในพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยก็มีช่องทางเขาเรียกดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่เครดิตของเราเนี่ยก็จะโอเคขึ้นมากกว่าเดิมแต่อย่างที่จันบอกครับว่าดาวการเงินของคนที่เกิดนะราศีมังกรเนี่ยดาวการเงินเนี่ยยังโคจรอยู่ในภพมรณะอยู่นะคุณก็ต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในช่วงนี้เหมือนกันนะตลอดปีพ.ศ.2559แต่พฤษภาคมอาจจะต้องเน้นหนักหน่อยนะครับส่วนเรื่องของความรักเนี่ยดาวเกี่ยวกับความรักนะครับดาวเสน่ห์นะครับนะมีพื้นฐานดวงค่อนข้างที่จะโอเคนะใครที่มีแฟนก็ถือว่าคอยเป็นกำลังใจในทิศทางที่ดีนะครับครอบครัวก็โอเคในพื้นฐานดวงตอนนี้นะครับก็ขอให้สบายใจได้ยังไม่มีดาวบาปเคราะห์เบียดเบียนอยู่นะณช่วงระยะเวลานี้นะครับการันตีนะแต่ถ้าจะมีข้อเสียนิดหน่อยก็คือการห่างไกลกันนะแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่ยังไลน์ WhatsApp เจอกันอยู่นะต้องบอกงี้ครับต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีกุมตอนนี้ดาวราหูเป็นดาวประจำตัวนะครับราหูในหลักโหราศาสตร์ตอนนี้ไปสัมพันธ์กับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่การค้าขายแปลว่าใครที่ทำธุรกิจนะทำมาหากินนะปีนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักและลงตัวนะครับบางคนเนี่ยนะค้าขายตามฤดูกาลเช่นนะช่วงสงกรานต์นะก็ขายน้ำใช่ไหมนะขายเครื่องดื่มอย่างนี้เป็นต้นนะองค์ประกอบพฤษภาคมมีงานอะไรล่ะถ้ามีเฟสติวัลที่ไหนแล้วก็ไปนี่สมมติให้ฟังนะคือราหูมันเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับนะตามภูมิภาคการเปลี่ยนแปลงนะครับมีอะไรที่ขายดีนะที่มันเป็นกระแสนะก่อนหน้านี้นะครับมันมีถุงใช่ไหมไอถุงย่ามเนี่ยนะที่ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะเราก็เอามาขายกันนะคุณก็ต้องเป็นคนที่สืบเสาะว่าช่วงนี้อะไรที่เป็นกระแสที่สามารถที่จะขายได้คุณเนี่ยเป็นเขาเรียกเจ้ามือการตลาดนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการค้าขายที่ดีเชียวเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกจ้างลูกน้องอยู่ในองค์กรนะน่าจะลองคิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะการค้าขายเอาของมาขายเป็นพื้นฐานดวงที่ดีนะครับในช่วงนะเดือนพฤษภาคมนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะว่ากันง่ายๆนะครับในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยตอนนี้ตำแหน่งของดาวการงานเด่นในชะตาเดิมเรื่องเกี่ยวข้องกับการทองคุณนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็ยังเป็นมุมที่ดีตามไปด้วยนะงานดีเงินดีอาจารย์ของการันตีนะแต่เรื่องของความรักยังเหมือนเดิมเป็นดวงแพ้ทางคู่เป็นดวงที่คุณไปสร้างความหงุดหงิดนะให้กับแฟนก็หงุดหงิดคุณก็มีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งกับเรื่องไม่ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นช่วงนี้จังหวะนี้คิดอะไรนะครับผมนะต้องเขาเรียกพรีเซนต์ออกไปเนี่ยต้องคิดก่อนพูดไม่งั้นเดี๋ยวจะมีมุมที่จะมีปัญหาได้นะครับตรงจุดนี้ก็ฝากไว้สักเดือนพฤษภาคมและราศีสุดท้ายลัคนาราศีมีนนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมีเนี่ยตอนนี้ก็ต้องอดทนหน่อยเพราะพฤษภาคมดาวประจำตัวของคุณนั้นก็ยังโคจรอยู่ในภพอริกับดวงภาษาหมอดูเขาเรียกตนุอริตนุคือตัวตนอริคือว่าวิ่งเข้าไปเจอในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาแต่ถามว่าในภาษาหมอดูเขาเรียกดาว
ดาวประจำตัวก็คือตนุอริสหัชชะตนุคือตัวตนอริคือปัญหาสหัชชะแปลว่าสิ่งที่ดีกลับคืนมาเพราะฉะนั้นในหลักของโหราศาสตร์แปลว่าจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นไปตนุอริสหัชชะกรรมะนะกรรมะก็คือในเรื่องเกี่ยวข้องกับก่อเกิดกิจกรรมก่อกรรมะเป็นเกษตรแปลว่ามั่นคงหมายแปลว่าคุณเนี่ยในช่วงพฤษภาคมเนี่ยเสถียรภาพของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะแต่คุณยังเป็นอริในช่วงต้นก็คือต้องฝ่าฟันต้องบุกเบิกนะครับแต่สุดท้ายก็ก่อเกิดในเรื่องของความมั่นคงในช่วงเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนเพราะตั้งใจนะนั้นเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยดาวการเงินของคุณของคนที่เกิดลัคนาราศีมีนในช่วงนี้ในเดือนนี้เนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงว่าดาวประจำตัวเป็นอริ นะดาวในภพการเงินเนี่ยมีดาวลอยทั้งหมด4ดวงเยอะมากแล้วก็ภาษาหมอดูเขาเรียกว่ากระดุมพระกระดุมพระกรรมะกระดุมพระคือการเงินกรรมะคือการลงทุนนะครับแล้วก็มีดาวลอยอยู่ในภพนี้ทั้ง4ดวงแปลว่าคุณสามารถที่จะหยิบจับอะไรได้เยอะหรือมีช่องทางในเรื่องเกี่ยวกับการหาเงินได้เยอะหรือสิ่งต่างๆที่ก่อนหน้านั้นที่ไม่มีปัญหาที่มันล่าช้าในเรื่องเกี่ยวข้องกับช่องทางของการมีรายได้ในช่วงพฤษภาคมนี่แหละจะเป็นช่วงที่คุณจะมีเสถียรภาพในเรื่องเกี่ยวกับการทองที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมช่องทางของการหารายได้ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีเลยนะเมื่อทายว่าเงินดีนะครับงานก็จะดีตามแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกตนุอริคือหัวฟูหน่อยนะเหนื่อยหน่อยแต่ท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่ตอบแทนกลับมาในช่วงเดือนพฤษภาคมจะคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับส่วนเรื่องของตำแหน่งของคู่ครองหรือความรักคนที่เกิดลัคนาราศีมีนนะจะมีดาวคู่ครองก็คือดาวพุธซึ่งภาษาหมอดูตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปัตตนิกระดุมพระนะปัตตนีไปคู่ครองก็ดุมพระว่าก่อเกิดรายได้นะตอนนี้ตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวของแฟนจะก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับช่องทางของการหาเงินแฟนนำเงินมาให้นำเงินมาให้เช่น1ให้เลย2หางานมาให้คุณทำเพิ่มเติมก็ได้ตรงจุดนี้ส่วนใครยังไม่มีแฟนนะก็มีโอกาสคุณต้องเอาเงินล่ออ่ะล่อตรงนี้เป็นว่าอะไรทำธุรกิจไหมเรามีธุรกิจอย่างเงี้ยอยากจะทำอ่ะเธอจะทำกับเราหรือเปล่าล่ะสมมติให้ฟังนะครับนะเพราะนั้นแปลว่าอยากจะมีแฟนเร็วๆใครที่เป็นโสดอยู่นะครับลองหานะคุณชอบใครคุณลองหาธุรกิจนะเป็นตัวสื่อสัมพันธ์แล้วจะเป็นการดีนะตอนนี้จะมีชัยเหนือกว่าคุณเขาอาจารย์ขอการันตีครับและนี่แหละครับคือทั้ง12ราศีแต่อย่าลืมอยากที่จะรู้ดวงแบบนี้เป็นดวงใครดวงมันอย่างที่บอกนะครับ12ราศีตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นมหาภาคนะครับดวงใครก็ได้เป็นมุมของคร่าวๆนะยังไม่ดูเจาะลึกไปในดวงชะตาเดิมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าอยากที่จะรู้ดวงแบบเจาะลึกนะครับอย่าลืมนะครับโทรสอบถามที่เบอร์นะติดต่อคิวได้ที่เบอร์086 885 8087นะครับหรือ LINE ID นะก็คือว่าเซิร์ชในเบอร์นี้ก็ได้หรือนะครับID เนี่ย Holo Master 1นะฮะ HOROMASTER แล้วก็เลข1นะครับก็เป็นนักคิวพยากรณ์เป็นการส่วนตัวได้อย่ามาถามอาจารย์มาบทอาจารย์ไม่เห็นไอ้นี่เลยไม่เห็นตรงเลยบางเรื่องบางราวอ้าวก็มันเป็นมหาภาคให้คุณนึกออกไหมฝากให้คนทั้ง60ล้านคนดูอะนะเข้าใจไหมนะไม่ใช่ว่าดวงใครดวงมันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอยากจะดูเจาะลึกต้องโทรมาเบอร์นี้นะครับแต่ว่าบอกก่อนว่ามีค่าพยากรณ์นะเพราะว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการที่ดูนะครับหมอดูไม่ได้อินทิปนะคุณนะก็ต้องดูดวงนะทำมาหากินไม่ก็พูดตามตรงนะครับตามนี้แต่ถ้าใครนะครับที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับความไม่สบายใจในเรื่องต่างๆนอกจากดูดวงแล้วต้องทำบุญต้องถามอาจารย์วิทย์ชีวิตของเราครับครับผมในช่วงเดือนพฤษภาคมก็เน้นเลยนะว่าอาจจะไปเททางดอยเล็งเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นที่ใหม่ที่คุณไปเริ่มไงคือจะเริ่มต้นชีวิตจะเริ่มต้นกิจการจะทำอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยครับหรือว่าใครป่วยไข้อยากจะหายไข้หายป่วยไปอยู่ที่สูงนะไปเขียนคำอวยคำขอพรนะหนึ่งข้อหนึ่งท่านไปเขียนแล้วไปผูกไว้ไปขอไว้ครับขอกับพระตั้งใจเพราะคุณมีความตั้งใจไปขอให้ความตั้งใจนั้นจงสำเร็จไปผูก
ดวงชะตาไปแขวนกระดิ่งอยากถ้าอยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะเป็นที่รู้จักอยากทำงานการค้าการขายแล้วให้มันเจริญไปแขวนกระดิ่งซื้อกระดิ่งที่ไหนก็ได้ไปบันทึกจารึกชื่อนามสกุลข้าพเจ้าขอที่ถวายให้กับวัดที่วัดพระธาตุดอยเล็งให้กับองค์พระธาตุศิวลีแห่งนี้จงมีทรัพย์มีเงินมีโชคมีลาภไปติดไว้ไปขอพรไว้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและน่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเชิญนะครับในวันที่1พฤษภาคมนะใครอยากจะไปร่วมบุญด้วยก็ขอเชิญนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับไปพบกันที่วัดพระธาตุดอยเล็งเลยนะครับห่างจากตัววัดพระธาตุช่อแฮเพียงแค่3กิโลเมตรใช้ระยะเวลาประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะครับไม่ไกลเลยนะครับเอาละครับถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องดูสักนิดนึงเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยฝากมาครับแล้วเบอร์ในการเราเบอร์อะไรครับเบอร์ SMS ของเรานะครับ4642828ฝากเข้ามาได้เบอร์โทรสดๆในรายการของเรา029423319ครับโทรมาตอนนี้พูดคุยกันสดๆ1ท่าน1ข้อฟรีชัดเจนแบบการันตีของอาจารย์ผู้นั่นเองนะครับเอามาที่คนนี้เลยแล้วกันนะอาจารย์ผู้ได้ไหมได้ครับ1สิงหาคมปี27 9นาฬิกา45นาที1สิงหานะครับปี27นะครับ9นาฬิกา45นาทีเปลี่ยนงานดีไหมเปลี่ยนแล้วจะรุ่งหรือร่วงครับเปล่งนะครับอ้าวจะถามเรื่องของการงานนะครับในช่วงนี้เนี่ยปี27ก็อายุสักประมาณ32ก็ช่วงนี้31อยู่กำลังทำงานอยู่นะครับก็ดูแล้วกันช่วงนี้เนี่ยถ้างานเก่าพอไปได้อันนี้ตามสภาวะนะอันนี้บอกให้แนะแต่ถ้างานเก่าพอไปได้พอเลี้ยงตัวได้ทำไปก่อนถ้าคิดจะเปลี่ยนอะไรทีเนี่ยก็ถัดไว้สักปีหน้าก็แล้วกันนะให้เศรษฐกิจมันดีกว่านี้สักหน่อยนึงแล้วค่อยเปลี่ยนเพราะว่าเวลาเปลี่ยนมาแล้วถ้าคุณเปลี่ยนแล้วมันมั่นคงมันดีก็ดีนะครับแต่ถ้ามันไม่ดีมันก็แย่กันนะครับเอามาดูแนวโน้มสักนิดนึงในดวงชะตานะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับโอเคนะฮะราศีเดียวของคุณคือราศีกรกฎนะครับแต่ถ้าปลูกตามเวลาเกิดปุ๊บคุณจะกลายเป็นคนลัคนาราศีกันนะลัคนาราศีกันซึ่งในพื้นฐานดวงเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าคนที่เกิดลัคนาราศีกันตอนนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องเฉพาะเรื่องงานเนี่ยคุณมีดาวการงานคือดาวพุธแล้วก็ดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธนะครับในชะตาเดิมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงตอนนี้เนี่ยดาวเกี่ยวกับพื้นดวงของคุณเนี่ยคราวนี้ต่างกันนะพื้นดวงเนี่ยก็คือต้องเอาดาวตอนเกิดมามาดูอิงกับดาวบนท้องฟ้าตามหลักดาราศาสตร์เป็นดวงใครดวงมันช่วงเดือน2เดือนนี้ยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนะเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยหรือดาวประจำตัวและดาวการงานเนี่ยมันยังโคจรอยู่ในภพที่ยังไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควรนะครับแต่พอเข้าช่วงเดือนนะครับผมนะเดือนมิถุนายนนะฮะช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวประจำตัวและดาวเกี่ยวกับงานจะมีมุมดีในช่วงจังหวะตอนนั้นถ้าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นจะดีที่สุดครับผมขอการันตีแต่ว่าในดวงเดิมของคุณในหลักโหราศาสตร์เนี่ยเวลาเราดูดวงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยในชะตาเดิมต้องดูก่อนคุณมีดาวพระพุธเนี่ยนะฮะเป็นดาวการงานโหราศาสตร์ไทยมีคำนิยามว่าเจรจาอ่อนหวานให้แทนดาวพุธดาวพุธเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารติดต่อเจจาภาทีนะตอนคุณเกิดมาดาวการงานของคุณคือดาวกัมมะวินาศกัมมะคือการงานวินาศแปลว่าเป็นที่ศึกษาอยู่เบื้องหลังคนอื่นเขาแล้วจะเป็นการดีในดวงตอนนี้ในหลักโหราศาสตร์เนี่ยมันมีดาวทั้งดาวบาปะเคาะและก็ดาวสุปะเคาะอยู่ที่เดียวกันกับดาวพระพุธหรือดาวเกี่ยวกับการงานของคุณถ้าเราพูดถึงในหลักโหราศาสตร์เนี่ยตำแหน่งของช่วงมิถุนายนเป็นต้นไปมันจะมีผลนะมิถุนากรกฎาคมสิงหามีอยู่ช่วง3เดือนที่สมควรเปลี่ยนแปลงการงานแต่ในช่วง3นอกเหนือจาก3เดือนนี้ไม่สมควรเปลี่ยนแปลงการงานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องไปฝากไว้ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงช่วงไหนอะไรยังไงดีนะครับผมตามนี้ครับนะครับเราลองดูแล้วกันก็อย่าเพิ่งรีบร้อนกันที่ผมบอกไว้ใจเย็นแล้วดูช่วงเวลานะครับแต่คุณต้องจดไว้นะว่าช่วงเวลาไหนแล้วลองดูนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยเปลี่ยนแล้วมีความมั่นคงไหมคือไปเจรจามันจะง่ายขึ้นครับการเปลี่ยนก็จะง่ายขึ้นการทำงานก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ลองดูก็แล้วกันนะครับอ้าวมีดวงชะตาเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับส่งมาได้เลย4642828ตอนนี้นะครับพูดคุยสดๆในรายการ029423319ในเวลาออกอากาศตอนนี้นะครับสามารถที่โทรสอบถามได้เลยอีกท่านนึงมาแล้วนะครับคุณมะนาวนะครับดูพื้นฐานดวงในช่วงนี้ขอบคุณค่ะแหมจริงๆเขาบอกดูพื้นฐานดวงช่วงนี้เนี่ยมาดูลัคนาแล้วเกิดราศีไหนคุณไปเปิดฟังใน YouTube ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ผู้โฆษสารนะครับทำนายดวงเดือนเมษายน
ปี2559เป็นอย่างไรแล้วก็เพิ่งบอกไปเดือนพฤษภาคมเพราะนั้นเนี่ยคุณดูต่อเนื่องได้2เดือนเต็มๆเลยทีเดียวนะครับคุณมะนาวนะครับเกิด31สิงหาปี34เวลา 3:45 นฐานดวงเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูนิดนึงแล้วกันครับราศีเดิมนะครับคือราศีสิงห์นะครับแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดเนี่ยกลายเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะครับเอาเรื่องเด่นแล้วกันงานพื้นฐานดวงของคุณตอนนี้นะของคุณมะนาวนะปีนี้อายุ24ปีเต็มนะฮะก็เป็นวัยรุ่นนะตอนปลายนะวัยรุ่นตอนปลายแล้ว24นะวัยรุ่นตอนปลายแล้วนะจะกำลังเข้าวัยผู้ใหญ่แบบเต็มที่นะครับตรงนี้ในพื้นฐานดวงโหราศาสตร์เนี่ยคุณมีดาวบาปพระเคราะห์นะเป็นพินทุบาปเนี่ยก็คือระวังหนึ่งเนี่ยเรื่องคู่นะเลือกคู่เนี่ยต้องเลือกดีๆหน่อยไม่งั้นปวดกระบาลพื้นฐานดวงหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องการทำมาหากินดวงคุณเนี่ยนะดาวเกี่ยวกับการงานของคุณเนี่ยมีตำแหน่งที่ดีในพบการเงินเนี่ยมีดาวรอยอยู่หลายดวงในภาษาโหราศาสตร์ไทยดาวการเงินเป็นเกษตรมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงเนี่ยชะตาชีวิตช่วงนี้นะครับมีมุมที่โดดเด่นมากนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความลงตัวนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองและปีพ.ศ.2559นะถ้าคุณตั้งใจทำมาหากินนะคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จและดวงแบบนี้เนี่ยอย่าเป็นลูกน้องลูกจ้างเขานะเป็นดวงที่สามารถที่จะทำอะไรเป็นของตัวเองได้นะครับผมเนี่ยเป็นอย่างดีในช่วงจังหวะของพื้นดวงเลยนะดวงเนี้ยดาวการงานของคุณเนี่ยเป็นมหาจักรนะมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้อะไรจะต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงนะดาวการงานของคุณมะนาวเป็นดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวกับนักรบนะอาจารย์คงไม่ได้บอกว่าให้เราไปเป็นทหารหรือตำรวจแต่ถ้าเป็นได้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าดาวอังคารเนี่ยแปลว่าเครื่องกลเครื่องจักรนะงานที่เกี่ยวกับผู้ชายกรรมสหัชชะกรรมคือการงานสหัชชะแปลว่าการเดินทางสหัชชะแปลว่าการท่องเที่ยวติดต่อประสานงานพื้นฐานดวงตัวจุดนี้ก็จะเหมาะสมกับดวงของคุณมะนาวนะครับผมมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้ก็ฝากไว้ว่าเหมาะสมอย่างมากครับผมอาจารย์ขอการันตีครับนะครับอ้าวก็ฝากกันไว้ตรงกันตรงนี้นะครับครับอ้าวใครมีดวงชะตานะเดี๋ยวส่งขึ้นมาอีกได้เลยครับยังพอตอบได้นิดหน่อยนะครับสองเวลาก็ใกล้แล้วได้สักท่านหนึ่งไหมมีดวงขึ้นมาได้เลยนะครับเห็นมีอยู่หลายดวงเหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วอีกนะมาทบกันท่านผู้ชมจดเบอร์กันไว้นะครับว่าอยากจะสอบถามเรื่องของดวงชะตานะครับ029423319คนนี้มาแล้วนะอยากจะรู้เรื่องของลัคนาของตัวเองนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะฮะตอบสั้นๆเลยง่ายๆเลยนะครับเหมาะกับ2นาทีตรงนี้นะครับครับท่านที่ก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับในท้ายรายการตอนนี้นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับมาร่วมบุญกันนะครับที่สวนธรรมเมืองระยองอำเภอแกลงนะครับจังหวัดระยองนะครับงานพระป่านะครับกับท่านเจ้าคุณนะครับหลวงน้าสมพรของเรานะครับไปร่วมงานก็ได้เลยนะครับที่สวนธรรมเมืองระยองนะครับพระครูอาทรปริยัตินะฮะท่านเจ้าคุณอาทรปริยัตินะครับก็เป็นประธานในการดำเนินงานตรงนี้นะครับใครที่อยากจะไปร่วมบุญด้วยขอเรียนเชิญนะครับก็ไปทานอาหารอร่อยๆกันร่วมกันแล้วก็ร่วมบุญด้วยกันนะครับหนึ่งอีกหนึ่งงานบุญใหญ่ที่สวนธรรมเมืองระยองอาทิตย์นี้นะครับอ้าวคนนี้นะครับคุณนนท์เกิดลัคนาราศีอะไรเขาถามมาราศีเดิมราศีธนูนะครับราศีธนูเวลาเกิดเป็นลัคนาราศีมีนครับต่อไปนี้ดูดวงนะครับจะต้องดูมีนลัคนาราศีมีนครับเวลาหมดพอดีเลยนะครับผมก็ได้รู้แล้วบางคนจะเช็คลัคนานะแหมเช็คแค่นี้เองนะครับเอาละครับก็ดีแหละทุกคนนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเวลาจะใช้ชีวิตจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใช้ความคิดใช้ความคิดอย่างรอบคอบใช้ความคิดอย่างมีสตินะครับที่จะผ่านพ้นอุปสรรคชีวิตของเราไปได้นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับเดี๋ยวในช่วงของกลางคืนเวลา3 ทุ่มนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งรายการในรายการจับกระแสพระจะมีเรื่องราวดีๆของวัตถุมงคลเรื่องราวของของสะสมนะครับแล้วก็เรื่องราวแปลกๆอัศจรรย์บนโลก AEC วันนี้นะครับผมก็คอยติดตามชมกันให้ดีดำเนินรายการโดยผมวิทย์รัตนกสินทร์แล้วก็คุณท็อปสุดยอดนั่นเองนะครับครับเอาละครับวันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมภูมิโฆษสารครับเราสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง8 TC TV พูดได้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.